สวัสดีค่ะทุกคนมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ก็จะมาสอนเต้นเพลงบักคนชั่วนะคะในเวอร์ชันของไทม์ไทยเนาะที่กำลังฮิตใน TikTok นะท่าที่1 นะคะให้เราเอามือซ้ายนะคะเหมือนห้อยไว้ที่กระเป๋านะแล้วก็เอามือนิ้วชี้ทางขวาเนี่ยชี้ลงนะคะในส่วนของขาเรานะคะให้วางขาขวาไปด้านหน้านะคะให้สูงกว่าขาซ้ายเนาะเพราะว่าเนี่ยเท้าเราจะมีการหมุนแบบนี้นะคะทุกคนอันดับแรกนะคะเราชี้ลงนะคะเราก็จะนับว่า1นั่นเองนะคะในส่วนของส้นเท้าเราก็จะเฉียงเฉียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยให้เราชี้ลงก่อนนะนับว่า1แบบนี้นะคะตามด้วยจังหวะและนะคะเราจะเปิดส้นเท้าของเราเนี่ยตีออกก่อนแล้วก็เอาเข้าแบบนี้นะคะทุกคนนะเป็นจังหวะและนะคะอีกรอบนึงนะคะทุกคน1และ2จังหวะที่2เนี่ยมือทั้ง2ข้างเนี่ยอยู่บนหน้าอกของเราแบบนี้นะคะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะในส่วนของมือของเราเนี่ยมันก็จะยกขึ้นแล้ววนมาที่อกของเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีขาด้วยโดยการใช้ขาซ้ายไปก่อนเอาส้นเท้าแตะแบบนี้ไปข้างหน้าแล้วก็เอากลับนะคะเป็นจังหวะที่3และตามด้วยข้างขวาค่ะ4และแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้จังหวะที่5 6 7 8เนี่ยเท้าเหมือนเดิมแต่มือขึ้นไปหลังหัวนะคะทุกคนนะ5และตามด้วยขาขวา6และค่อยๆลุบลงมาเนาะมือตามด้วยจังหวะที่7และ8และเนี่ยอันแรกเนี่ยให้เราเอามือขวาเนี่ยไปแตะมือซ้ายในฝั่งของซ้ายก่อนนะคะซึ่งจะเป็นมุมบนนะคะบนซ้ายอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมือซ้ายแตะอย่างนี้นะคะ7และแล้วก็ฝั่งขวาก็เป็นมือขวาแบบนี้นะคะทุกคนมือซ้ายเป็นฝั่งแตะ8และแบบนี้นะคะในส่วนของเท้าคือเหมือนเดิมนั่นเองค่ะทุกคนมาลองนะคะมือพร้อมเท้านะคะ7และ8และนั่นเองค่ะเซตที่1นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนเซตที่1เนี่ยอีก1รอบนะคะทุกคน1และ2 3และ4และ5และ6และ7และ8และมาต่อกันที่เซตที่2นะคะทุกคนอันนี้นะคะในส่วนของมือเนี่ยให้เราทำมือ2นิ้วติดกันแบบนี้นะคะมือขวาชี้ออกไปอย่างนี้นะคะส่วนมือซ้ายชี้ไปข้างหลังศีรษะอยู่ข้างบนเหนือศีรษะนิดนึงนะคะในส่วนของขานี่คือเปิดขาซ้ายแบบนี้นะคะเปิดส้นเท้าซ้ายแล้วขาขวาเนี่ยตรงไปแบบนี้นั่นเองค่ะทำมือพร้อมขานะคะทุกคนก็จะเป็นจังหวะ1นะคะอีก1รอบนะคะทุกคนนะไป1ทีนี้เอาขาขวายกขึ้นนะคะทุกคนนะขาซ้ายเนี่ยกลับคืนมาที่เดิมเหมือนเดิมนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะอันนี้นับว่าและนะคะทุกคนตามด้วยจังหวะ2เนี่ยขาเนี่ยเปิดออกไปเหมือนเดิมส่วนมือเนี่ยออกไปข้างๆแบบนี้นะคะ2แบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนเห็นไหมคะขาเหมือนเดิมเลยนะคะตามด้วยการหมุนนะคะหมุนจากขวาไปซ้ายเลยนะคะเป็นจังหวะที่3นะคะแล้วก็วาดมือขวานะคะขึ้นไปเหมือนเราดีดนะคะทุกคน4เห็นไหมคะตามด้วย5 6แล้วก็7 8นั่นเองค่ะทุกคนทวนเซตนี้อีก1รอบนะคะทุกคน1และ2หมุนค่ะ3และ4 5 6 7 8ทีนี้เราจะมาทวนเซตที่1ถึงเซตที่2นะคะ1และ2 3และ4และ5และ6และ7และ8และต่อด้วย1และ2หมุน3และ4 5 6 7 8ต่อท่าเลยนะคะเซตถัดมาเนี่ยท่าแรกเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะคะการชี้ลงแล้วก็เปิดขาทั้งสองข้างนะคะเปิดส้นเท้าสองข้างนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็น1และเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่รอบนี้จะเป็นมือเดียวคือมือขวานะคะในจังหวะที่2นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะ1และ2แค่นี้เองนะคะทุกคนไม่ยากนะต่อท่าเลยนะคะท่าที่3นะคะให้เราทำมือนะคะมือขวาเนี่ยเอาขึ้นไปข้างบนนะคะเหมือนเราวาดเป็นโค้งๆ2ก้อนแบบนี้เหมือนเลข3อะค่ะทุกคนอันนี้คือในส่วนของมือในส่วนของขานะคะให้เราบอดี้เวฟนิดหน่อยแล้วก็ยกขาซ้ายขึ้น2จังหวะนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจังหวะที่3 4นะคะ2ตรงนี้เนาะก็เป็น3 4นั่นเองค่ะทุกคนทีนี้จังหวะที่5นะคะให้เราค่อยๆแบบลูบมือลงมาพร้อมกับเวฟตัวไปทางขวาข้างหลังแบบนี้นะคะทุกคนนะก็จะเป็นจังหวะที่5 6 7ถึง7นะคะต่อด้วยจังหวะที่8เนี่ยเราจะโน้มตัวเรามาฝั่งซ้ายนะคะคือขึ้นมาพร้อมกับหันไปมองมือตัวเองเหมือนดึงกระเป๋าอะค่ะทุกคนเหมือนดึงกระเป๋าจะเดินทางนะคะอีกรอบนึงนะคะทุกคนนะ1และ2
3 4 5 6 7 8ทีนี้เรามาทวนตั้งแต่เซตที่1 2แล้วก็3มาเลยนะคะ1และ2 3และ4และ5และ6และ7และ8และต่อด้วย1และ2หมุน3และ4 5 6 7 8ต่อด้วย1และ2ตามด้วย3 4 5 6 7 8เซตสุดท้ายนะคะจะเป็นการเวฟร่างกายทีละ2จังหวะนะก้าวขาซ้ายไปก่อน1 2ต่อด้วยการกวักมือทั้ง2ข้างลงนะคะเป็นจังหวะที่3 4พร้อมกับถอยขาขวา3 4นะคะต่อด้วยจังหวะที่5 6นะคะทุกคนก็คือการถอยขาซ้ายเหมือนเดิมนะคะแต่รอบนี้ในส่วนของมือเนี่ยจะเอามากอดอกนะคะ5 6แบบนี้นะคะแล้วก็7 8เนี่ยจะเป็นฟรีสไตล์นะคะก็คือเลื้อยๆไปจนจบท่อนนั้นนั่นเองค่ะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทวนตั้งแต่เซตที่1จนเซตสุดท้าย1รอบนะคะทุกคนโดยไม่ลดสปีดนะคะรอบนี้นะ1และ2 3และ4และ5และ6และ7และ8และต่อด้วย1และ2 3และ4 5 6 7 81และ2 3 4 5 6 7 8ต่อด้วย1 2 3 4 5 6 7 8จบนั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากฝึกเพลงนี้นะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า